ทีนี้ถ้าเปิดสตั๊กเจอร์เที่ยวกับติดเฉยๆครับมันเช็คยากมันเช็คยากนะวิธีการทำอย่างนี้นะจริงๆมันเป็นเทคนิคการปรับค่า visibility นะครับใน Relevant Link เนี่ยผมก็จะปรับให้โชว์เฉพาะ structural column นะครับปรับเป็น custom นะ custom แล้วก็โชว์เฉพาะ structural column เสร็จแล้วผมก็จะปรับเสาโครงสร้างนะครับให้เป็นอีกสีหนึ่งให้เป็นอีกสีหนึ่ง cut patternแล้วก็ของโครงสร้างนะแนะนำว่าใช้ family เดียวไปเลย rectangular column ไม่ว่าจะเป็นเสาสแควร์หรือเสาสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะเวลาคุณผูกสูตรข้างในไม่ใช่คอนกรีตไม้แบบอะไรก็ตามหรือเส้นรอบรูปจะได้ผูกง่ายอันนึงอ่ะเป็นเรื่องของการคุยกันระหว่างเตะกับทักเจอร์เพื่อได้แนวเสาที่เหมาะกับฟังก์ชันที่สุดที่เป็นไปได้แล้วเหมาะกับฟังก์ชันที่สุดแสดงว่าถ้าเขียนวิธีนี้ก็คือข้อเสียมีอย่างเดียวเสียเวลาจอยแต่ข้อดีคือสามารถลบเสาเดิมออกได้เลยนะดูนะเมื่อกี้ผมเซฟไปละเมเนจโหลดเสาโครงสร้างเดิมลบได้เลยอ่ะมีเรื่องเลยป่ะโอ้สุดยอดความรู้ใหม่เหมือนกันนะเนี่ยมาไลค์ก็ดีทำให้เราต้องเตรียมตัวความรู้ท็อปติกต่างๆแถมได้ความรู้ใหม่ด้วยอันนี้ดูดีลบได้เลยอ่ะสุดยอดสุดยอด